การโพสต์ถึงเอมมี่เสือทำไมด่าโดยไม่เคยรู้ตัวจริงสองคนฐานะอะไรก็ดีกลายเป็นดราม่าเอมมี่เสือคนรุมด่าเอมมี่เจ้าตัวแจงแล้วการออกมาโพสต์เช่นกันสองคนจะอยู่ในฐานะอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้ายึดความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหลังเอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่อมรวรรณโพสต์ภาพร่วมเฟรมเสกโลโซและการวิภาคอนพร้อมเสือลูกชายร็อกเกอร์ดังโดยเรียกเสกการพ่อแม่และบอกรักเสือจนกลายเป็นดราม่าคนเข้าไปโจมตีสาวเอมมี่เพราะเข้าใจไปว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกชายเสกการนั้นโดยเอมมี่ออกมาเปิดใจแล้วว่าทุกคนตีความกันไปเองเอมมี่เข้ามาดูแลเสือจริงพ่อแม่เมตตาเอมมี่จริงเอมมี่รักเสือเหมือนที่พ่อแม่รักแต่รักเหมือนน้องรักเหมือนลูกรักเหมือนเพื่อนในวงการขณะที่การก็ออกมาโพสต์ถึงเอมมี่และเสือเช่นกันว่าอันที่จริงแล้วเขาสองคนจะอยู่ในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฐานะอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้าเรายึดความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบางทีการคอมเมนต์สัตว์เสียเทเสียเลยกลายเป็นทำให้พวกเราต้องกดดันแล้วคุณต้องการคำตอบจริงเหมือนอย่างใจคุณต้องการแค่นั้นความจริงคุณกลับไม่ได้ใส่ใจเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นไรทำไมด่าเขาโดยที่คุณไม่เคยสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยแต่เรารับรู้แค่ว่าในค่ำคืนหนึ่งจู่ๆเราทักหาเอมมี่เอมมี่ช่วยเสือด้วยการกระทําหลังจากที่เขารับสื่อนี้เขาไม่ได้ตอบเราแต่เขาโทรหาเสือทันทีแค่นี้เพียงพอไหมกับสิ่งที่ผลคนนี้ที่ใครๆด่าว่านี่เหรอคนไม่ดีหัวใจเขาสะอาดสวยงามกว่าใครหลายๆคนที่สักแต่พูดจาสวยหรูแต่การกระทําไปคิดเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการกระทําสำคัญกว่าคำพูดไม่ว่าใครจะออกสื่อยังไงแต่ทุกอย่างมันอยู่ในใจเราความจริงจะแถลงเร็วๆนี้เอมมี่โลโซติ๊กเกอร์ครอบครัวโลโซ เจสันยังปล่อยภาพพรีเวดดิ้งเซตแรกหวานและโรแมนติกมากเจสันยังปล่อยภาพพรีเวดดิ้งเซตแรกหลังจากเจสันยังสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการโพสต์คลิปขอน้องอีฟแฟนสาวแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกพร้อมแปะแคปชั่น18กุมภาพันธ์2021อีฟเจสีเอฟรีวูงเรียกว่าเป็นการประกาศฤกษ์ดีวันที่18กุมภาพันธ์พ.ศ.2564ให้ทราบโดยทั่วกันไปแล้วเซอร์ไพรส์เจสันยังประกาศแต่งแฟนสาวต้นปีหน้าชาวเน็ตแห่ยินดีล่าสุดเจสันยังได้เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกเซตแรกออกมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มพร้อมเผยว่ารูปพรีเวดดิ้งเซตเร็กมาแล้วค่ะบะบกจะทยอยลงให้ชมเรื่อยๆนะครับอีฟเจสีเอฟรีวง18กุมภาพันธ์21ต้องบอกว่าแต่ละโมเมนต์นั้นหวานสุดๆแถมว่าที่เจ้าสาวน้องอีฟน่ารักและสวยมากสดบันเทิงผู้จัดน้องใหม่อาร์ตเปหนักรูดม่านแก่นแก้วเพชรติตะนำทีมเอนเตอร์เทนฉลองปิดกล้องผู้จัดน้องใหม่อาร์ตเปหนักรูดม่านแก่นแก้วหลังลุยถ่ายทำกันมานาน7เดือนล่าสุดละครแก่นแก้วของผู้จัดอาร์ตพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลแห่งค่าย Family Plus ทายาทคนเก่งของนักแสดงอาวุโสแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลก็ได้ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผุดงานเลี้ยงฉลองจัดทั้งความบันเทิงความสนุกพร้อมของรางวัลแบบจุกๆงานนี้ทีมนักแสดงและทีมงานพร้อมใจกันมาร่วมปาร์ตี้กันคับคั่งนำทีมโดยพระเอกเพชรธกฤตตะวันพงษ์และนางเอกน้องใหม่จิตะชยานิจจ่ายเจริญร่วมด้วยเจนิสเจนิสต้าพรมพดุงชีพ
ยูโดทันทัศน์ทารินพิรมแฟรงกี้วีรพัฒน์อ่อนสะอาดแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธีระวงศ์อารองข้ามูลคดีบีชนานานุตาคมบิ๊กสรุตวิจิตรานนท์ยุ้ยปัทมวันข้ามูลคดีจ๊อบนิธิสมุทรโคจรอุ้ยสุธิตาเกตานนท์ป้านธนพลพีชพัฒน์แจ็คจักรพันธ์จันโอและเปรี้ยวอนุสราวันทองทักรวมทั้งผู้กำกับอันกรพจน์สืบชมพูที่ไม่พลาดมาร่วมแจมความสนุกที่ร้านแชร์ทาวอินทาวประเดิมความสนุกโดยอารองและแม่แอดเปิดฟลอร์ร้องเพลงนกเขาคู่รักและหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้หนุ่มเพชรร้องเพลงเล่นของสูงแค่จับไม้ก็เรียกเสียงกรี๊ดลั่นร้านแต่ที่ถูกอกถูกใจเมื่อสาวติตาอดใจไม่ไหวลุกขึ้นมาจับไม้คู่กับสาวเจนิสร้องเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรต่อด้วยเพลงผ้าเช็ดหน้าตามอย่างสนุกสนานบอกเลยว่าทั้งทีมงานและนักแสดงต่างได้ปล่อยของโชว์พลังเสียงและแดนกันกระจายก่อนจะปิดท้ายด้วยการจับรางวัลแจกโบนัสพิเศษเป็นกำลังใจให้ทีมงานมุงลงดีเจบุกโกะคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ2564มุงลงดีเจบุกโกะคว้านางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2564หลังตอบคำถามฟาดปมกฎหมายอนุญาตพกปืนที่สาธารณะมุงลงดีเจบุกโกะแม้จะเป็นเวทีแรกในชีวิตแต่พิธีกรมากความสามารถดีเจบุกโกะธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลก็สานฝันของตัวเองคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2564มาได้สำเร็จหลังตอบคำถามฟาดปมกฎหมายอนุญาตพกปืนที่สาธารณะว่าคิดเห็นอย่างไรกับกฎหมายอนุญาตให้สามารถพกปืนได้ในที่สาธารณะและหากประเทศไทยมีการอนุมัติกฎหมายนี้คุณคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้างและจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยบุกโกะตอบว่าไม่เห็นด้วยกับการพกปืนในที่สาธารณะเพราะการที่พกปืนในที่สาธารณะตอนที่อนุญาตให้ตอนนั้นอาจจะมีสติครบ32ครบสัมปชัญญะแต่หลังจากนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามีสติครบสัมปชัญญะและควบคุมอารมณ์ได้อาวุธปืนอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมน้องขอถามกลับไปว่าถ้าประเทศไทยเราสงบสุขทำไมเราต้องพกปืนในที่สาธารณะและงานนี้เธอถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ตอนรับมงกุฎพร้อมบอกดีใจมากๆเพราะทุ่มสุดตัวจริงๆเตรียมตอบคำถามเตรียมพูดขอบคุณทีมงานเบื้องหลังขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ขอบคุณครอบครัวที่มาเชียร์หน้าเวทีวันนี้บุกโกะทำฝันของตัวเองได้สำเร็จแล้วขอบคุณจริงๆสำหรับเวทีนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเป็นเวทีที่เหล่าผู้เข้าประกวดจะจำแรงกายมาร่วมประกวดย้อนสีสันคืนสู่ยุคอดีตที่นางสาวเชียงใหม่เคยครองตำแหน่งและได้สร้างความประทับใจที่ผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมดจะแต่งกายชุดประกวดในยุคอดีตนั้นซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่5แล้วโมเมนต์ของไม่เต๋อจับมือกันไปทริปทะเลสมุยพิกทุกช็อตจริงๆมีคลิปไม่เต๋อคู่รักลุงลิงจับมือกันไปทริปทะเลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายคนเห็นแล้วบอกเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเพราะแต่ละช็อตโมเมนต์คู่กันนั้นพีคเหลือเกินหลังจากเคลียร์คิวงานกันเรียบร้อยแล้วคู่รักลุงกับลิงเต๋อฉันทวิทย์กับใหม่ดาวิกาก็เกี่ยวก้อยกันไปเที่ยวทะเลสมุยกันอย่างชิลๆร่วมด้วยคู่รักสุดหวานอย่าง
มิ้นและภูผาด้วยแน่นอนว่าได้มาทะเลด้วยกันทั้งทีกิจกรรมต้องแน่นๆโดยเฉพาะกิจกรรมถ่ายรูปของใหม่ดาวิกาที่ช่างภาพจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเต๋อที่พกกล้องใหญ่ระดับโปรโมชั่นไปด้วยเพื่อภาพของแฟนจะได้สวยสมใจและอีกกิจกรรมนั่นคือพายเรือคายักที่เต๋อรับหน้าที่เป็นผู้ชายพายเรือตัวจริงเพราะจากภาพคือเต๋อพายอยู่คนเดียวโดยมีใหม่เป็นผู้บังคับบัญชาเรือนั่นเองด้วยฝีมือที่ยังไม่ชำนาญมากจากคลิปที่ใหม่ได้อัดไว้เป็นหลักฐานนั่นคือพายไปสอยต้นไม้ริมทางจนน้องลิงใหม่ร้องกรี๊ดเลยหลายคนเห็นแล้วต่างฮาลั่นในความน่าเอ็นดูของเต๋อช็อตนั้นว่าพีคแล้วโมเมนต์นี้พีคยิ่งกว่าก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมแน่นไปไหมทำให้เต๋อถึงกับสลบเหมือดไปเลยแต่เป็นการหลับที่โลกเป็นสีชมพูมากเพราะได้อิงแอบอยู่บนไหล่ของน้องใหม่นะจ๊ะบอกเลยว่าแต่ละช็อตนั้นคนโสดมองเหม่อตาลอยไปก่อนนะจ๊ะเพราะคู่นี้เขาหวานยืนหนึ่งจริงๆใหม่มิ้นจับมือการเช็คอินทะเลสมุยกับชุดเซ็กซี่แหวกว้าวเต๋อภูผาไม้เรียวสั่นเลย